ครับวันนี้จะมารีวิวตัวจอ iTouch ของ Camry Hybrid นะครับเรามาดูว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงคอนโทรลแอร์ของเดิมของรถนะฮะก็จะมาทัชที่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มอุณหภูมินะครับเพิ่มรถแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เลยซ้ายขวานะครับ temperature นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัว Google Map นะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแอป Radio นะครับก็แอปพวกนี้ก็ทุกๆอย่างอย่างเงี้ยสามารถที่จะอันนี้เป็น USB นะตัวเนี้ยสามารถคอนโทรลที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับเป็นโหมดต่างๆยังกดได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแสดงสถานะไฮบริดนะครับก็ยังคงแสดงการทำงานนะครับคันนี้เป็นไฮบริดถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับไฮบริดเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้เกิดขึ้นด้วยปุ่มที่ว่าสั่งงานให้วิ่งเป็น EV หรือ Eco Mode ก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นบลูทูธนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นแอป Play Movie นะครับก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับจะให้ลื่นแค่ตรงไหนก็ได้หมดความเร็วสูงนะครับต่อมาเป็น AUX นะครับก็สามารถไปติดตั้งทีวีดิจิตอลได้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับต่อไปเป็นMirror Link ตอนนี้ก็สามารถ Mirror Link ได้เอาภาพจากโทรศัพท์ขึ้นมาได้นะครับตัวตั้งค่านะครับก็เหมือนกับAndroid ทั่วไปนะฮะก็สามารถต่อ Wi-Fi เลือกต่อ Wi-Fi ปรับตั้งต่างๆนะครับภาษาใช้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับต่อมาเป็นกล้อง DVR ก็คือสามารถเอาภาพจากกล้อง DVR มาขึ้นที่จอตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นแอปเป็น Play Store นะครับก็โหลดแอปต่างๆเข้ามาอยากได้แอปอะไรแอปอะไรใหม่ๆก็โหลดเข้ามาในนี้ได้นะครับต่อมาเป็น File Manager เอาไว้เหมือนก๊อปไฟล์มาลงเอาจาก USB เราลงเครื่องก็ได้คือก็ปกติอยู่คอมพิวเตอร์ตัวนึงก็คือสมมุติว่าเราจะเอาโฟลเดอร์นี้เข้าไปแล้วก็กดเลือกครับคัดลองแล้วก็ไปอีกอันนึงก็วางทั่วไปครับส่วน USB เดิมของรถก็ใช้ที่ปลั๊กเดิมเลยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างต่อมาก็เป็นแคมกล้องรอบคันนะครับสามารถเลือกโชว์ได้ทีละช่องได้ทีละกล้องนะฮะอันนี้เขาต่อแค่กล้องหลังอย่างเดียวนะครับก็เห็นแค่กล้องหลังนะฮะก็ครบถ้วนทุกอย่างนะครับสำหรับ Camry ตัวนี้เป็นตัว Hybrid นะครับ Hybrid จะเก็บตัวคอนเบาะเป่าลมนะครับไว้ในลิ้นชักแล้วก็ตัวของม่านเอาไว้ในลิ้นชักตัวนี้นะครับสำหรับการใช้งานของกล้องหลังนะครับก็สามารถโชว์ภาพข้างหลังได้นะครับแล้วก็หมุนที่พวงมาลัยเนี่ยก็จะหมุนตามนะครับ